การเนี่ยนะครับหมายความว่าสัดส่วนลงทุนเนี่ยรัฐบาลสปลาวเองก็พยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนลงทุนให้คนต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้าไปถือหุ้นหรือมีความเป็นเจ้าของได้ 100% ในหลายธุรกิจมากขึ้นนะครับประการที่2ก็คือเรื่องสิทธิเหนือที่ดินหรือตัวการลงทุนที่ยังได้ลงไปนะครับอันนี้เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินโรงงานนะครับรวมทั้งทรัพย์สินและต่างๆนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะอสังหาริมทรัพย์ครับคุณอ้อมเราพูดถึงว่าต้องมีการปรับปรุงเรื่องการมีสิทธิ์ที่มันได้รับการคุ้มครองที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกล้าที่จะใส่เงินเข้าไปนะครับประการที่3ก็คือว่าเรื่องการที่จะเข้าการนำเข้านะครับการนำเข้าและส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนำเข้าสินค้าวัตถุดิบนะครับนำเข้าผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งหลังจากการผลิตแล้วเนี่ยขั้นตอนในการส่งออกอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็หลายจุดก็ยังเป็นคอขวดอยู่ครับคุณอ้อมซึ่งตัวนี้รัฐบาลสปลาวเองเนี่ยก็พยายามจะปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะครับส่วนที่4ครับคุณอ้อมครับท่านฟังครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อตั้งเข้ามาแล้วนะครับสัดส่วนการถือครองหรือเป็นมีความเป็นเจ้าของดีแล้วสัดส่วนเหลือทรัพย์สินดีแล้วนะครับการนำเข้าแรงงานนะครับผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งวัตถุดิบนะครับดีแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงว่าขั้นตอนการผลิตแล้วนะครับก็คือการให้อำนวยความสะดวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆครับคุณอ้อมครับไม่ว่าเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมแรงงานของภายในนะครับแล้วก็การนำเข้าแรงงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องที่สำคัญในลำดับต่อไปคือหลังจากได้ผลิตแล้วเนี่ยเรื่องการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือการได้รับชำระค่าสินค้าบริการนะครับมีระบบในการที่จะชำระรวมทั้งการจ่ายและการรับรายได้พวกนี้ครับซึ่งก็หมายถึงระบบการจ่ายเงินต่างๆครับคุณอ้อมครับเรื่องที่5ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบภาษีอากรและสุรากรนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งสินค้าออกนะครับข้อสุดท้ายที่ทางรัฐบาลสปลาวก็พยายามจับตรงอยู่ซึ่งผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ถ้าหากว่าเข้ามาทำธุรกิจอยู่ในสปลาวเองแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นเจ้าของกิจการสปลาวแล้วเนี่ยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องการระงับข้อพิพาทนะครับต้องมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทเนี่ยต้องรวดเร็วฉับพลันนะครับแล้วก็พูดง่ายๆต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใสครับก็น่าจะเป็น6ประการนี้ครับที่รัฐบาลสปลาวกำลังเพ่งเล็งอยู่ครับผมค่ะ6ประการนี้นะคะจากแต่เดิมเนี่ยอันไหนที่ใน6ข้อนี้อันไหนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนบ้างณตอนนี้ค่ะเหมือนกับว่ามีการปฏิรูปไปเลยอะคะคุณกิจรัตน์คะได้ครับคุณน้องครับคือในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยเรามาพูดถึงการปฏิรูปกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการกฎหมายซึ่งมันจะเป็นผลต่อการปฏิบัตินะครับประการแรกที่ชัดเจนมากนะครับเรื่องสิทธิเหนือที่ดินและทรัพย์สินครับคุณน้องครับเราพูดถึงว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลสปลาวผ่านกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับสิทธิในการที่จะถือครองที่ดินไม่ใช่ถือครองนะครับถือครองในที่นี้หมายว่าใช้ที่ดินเช่าที่ดินนะครับให้มีระยะยาวมากขึ้นได้ถึง50ปีและสามารถต่อได้นะครับสิทธิในทรัพย์สินนะครับมีการปรับปรุงกฎหมายอะไรต่างๆที่อะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศสามารถถือครองได้อย่างชัดเจนเช่นนะครับจะเป็นห้องชุดอาคารสำนักงานอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเภทพวกนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ที่สำคัญเลยครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญช่วงร้อนที่ผ่านมาเนี่ยแม้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนสปลาวเนี่ยจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2011นะครับโดยมีการเมื่อถึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนปี2011เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมีการแยกนะครับกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนักสำหรับเงินภายในและนักลงทุนต่างประเทศแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการรวมก็หมายว่าเขาเอามาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนภายในหรือนักลงทุนต่างประเทศแต่ไงก็ตามทีเนี่ยเมื่อกฎหมายหลักเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยกฎหมายลูกกฎหมายย่อยต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการในการปรับแก้ผมยกตัวอย่างนะครับล่าสุดเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าบัญชีที่ควบคุมประเภทธุรกิจสำหรับนักลงทุนภายในนะครับที่ควบคุมไว้ให้ไม่ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้วยกับที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือว่า
เปิดกว้างนะครับสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับในประเภทธุรกิจต่างๆและการสัดส่วนในการเข้ามาถือหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างถ้านักลงทุนที่เข้ามาเปิดหน้าร้านเองนะครับคุณอ้อมในสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงว่าสามารถที่จะเปิดหน้าร้านขายเองได้นะครับขายก็ทั้งขายปลีกขายส่งครับคุณอ้อมครับแต่ไงก็ตามทีนะครับข้อจำกัดที่ยังรอการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มีผลเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะไปลงทุนมีหน้าร้านเองข้างนอกครับทั้งขายปลีกและขายส่งแต่ตอนนี้เพดานของเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งมันทำให้ความคล่องตัวในการที่เอาเงินเนี่ยนะครับโอนเข้าไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ยังไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนตรงนี้แหละครับที่เรารอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะเป็นก้าวกระโดดที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่า 2-3 สาเหตุครับคุณน้องครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลาวเองก็เข้าไปเป็นภาคีนะครับในการที่เข้าไปเซ็นตัวสัญญาอาเซปด้วยนะครับสัญญาอาเซปเนี่ยก็ต้องเปิดกว้างในทุกด้านนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเป็นพลวัตมากขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวอาเซปเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าได้มีการให้สัตยาบันครบตาม